เข้าหน้าร้อนนะคะ PM 2.5ก็กลับมาอีกแล้วคลิปนี้นุนี้ก็เลยจะมาแนะนําแอปสําหรับดูค่าสภาพอากาศคุณภาพอากาศหรือว่า PM 2.5ให้ได้ฟังกันค่ะมีทั้งบน iPhone ทั้งบน Apple Watch เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาชมได้เลยค่ะ นุ่งนี้ก็ได้ไปคัดมาแล้วนะคะว่าแอปในดีแอปในวัดค่าฝุ่น pm 2.5ได้จริงแล้วก็มีลูกเล่นให้เราได้ใช้เยอะนะคะแต่ก่อนไปดูเนื้อหาเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะฝุ่น pm 2.5นะคะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความเซนซิทีฟด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะส่งผลเสียทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลย,เลยคนทั่วไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นุ่งนี้ก็เลย นำแอปดีๆมาบอกต่อนะคะเอาไว้ดูค่าฝุ่น PM 2.5จะได้วางแผนในการออกไปใช้ชีวิตนะคะอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะมีแผนออกไปปิกนิกแต่ค่าฝุ่นเนี่ยสูงมากเลยนะคะเราอาจจะเปลี่ยนแผนไปเป็นอย่างอื่นเพื่อรักษาสุขภาพของเราแล้วก็เตรียมหน้ากากอนามัยมาใส่ป้องกันได้ค่ะนุงนี้ขอเริ่มที่ iPhone กันก่อนนะคะตรงนี้มี2แอปมาแนะนําแอปแรกก็คือชื่อแอป Air Visual นะคะ ในแอป a i r Visual เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยไอคอนแอปก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปคนแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีบอกค่าฝุ่น PM 2.5ที่เป็นค่า AQI ซึ่ง AQI ก็ย่อม,มาจาก Air Quality Index นะคะตรงนี้เนี่ยของนุงนี้อะรู้สึกว่าแอปนี้มันมีความแม่นยำเพราะว่าเหมือนเขามีเครื่องวัดค่า PM 2.5อยู่บริเวณที่นุงนี้อาศัยอยู่นะคะแต่ถ้าใครนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นเนี่ยก็อาจจะดูว่า หมุดที่เขาปักมาให้เนี่ยมันตรงกับพื้นที่ที่เราอยู่ไหมอันนี้ก็เอาไว้ใช้ดูความแม่นยำค่ะซึ่งในนี้นะคะเขาจะมีบอกว่าอ๋อมีค่าฝุ่น PM 2.5เท่าไรแล้วก็มีคำบอกด้วยนะคะว่าค่าฝุ่นที่161เนี่ยมันไม่ถูกสุขภาพนะคะซึ่งค่าฝุ่น AQI เนี่ยเขาอาจจะแบ่งช่วงเป็น5-6ช่วงนะคะเดี๋ยวนุนี้ขึ้นข้อมูลให้นะคะสีต่างๆที่เราเห็นนะคะก็จะบอกระดับของคุณภาพอากาศนะคะ ย่งสีเขียวเนี่ย AQI 0 50ก็คือคุณภาพอากาศดีนะคะไม่มีความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยค่ะสีเหลืองค่ะคุณภาพอากาศปานกลาง51-100 AQI นะคะใครที่มีความอ่อนไหวด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกบ้านค่ะสีส้มนะคะค่า AQI 101-150เนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่อ่อนไหวนะคะ ก็คือบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็คนที่มีความอ่อนไหวด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้หลีกเลี่ยง,งการทํากิจกรรมภายนอกบ้านหรือว่ากิจกรรมเอาดอ r นะคะเพราะว่าคุณภาพอากาศระดับนี้เนี่ยอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะสีแดงนะคะค่า AQI 1 5 1่งถึงสองนะคะเป็นช่วงระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถกรอง PM 2.5ได้ค่ะ ต่อไปเป็นสีม่วงนะคะค่า AQI อยู่ที่201-300อันนี้อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะบุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่มีความอ่อนไหวด้านทางเดินหายใจเนี่ยก็ให้ระวังตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดก็จะมีอาการออกเลยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นค่าอากาศ AQI สูงสุดเลยก็คือ301-500เนี่ย อันนี้เป็นระดับที่อันตรายนะคะคนที่มีความอ่อนไหวด้านทางเดินหายใจเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะได้รับการระคายเคืองแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวด้วยค่ะ แอปนี้นะคะนอกจากจะมีความแม่นยำสามารถดูคุณภาพอากาศแบบล่วงหน้าได้7วันแล้วนะคะเรายังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตมาใช้งานที่หน้าจอโฮมได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเพิ่มวิดเจ็ตไว้ที่ตรงนี้ค่ะเมนูวิดเจ็ตซ้ายสุดนะคะเราปัดหน้าจอมาซ้ายสุดเลยก็สามารถกดเพิ่มวิดเจ็ตได้ตรงนี้นะคะเวลาที่เราใช้งาน iPhone อยู่เนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าคุณภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงก็ปัดมาที่หน้านี้แล้วก็สามารถดูค่า AQI ได้เลยค่ะ อีกหนึ่งแอปที่นุนิกจะแนะนำสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone นะคะก็คือ Air Matters ค่ะหน้าตาของแอปเป็นแบบนี้นะคะพอกดเข้าไปในแอปก็ดูค่าฝุ่นได้เหมือนกันแล้วก็พอเรากดมาที่พื้นที่ของเราเนี่ยอย่างนุนิกเนี่ย อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าฟ้าห้ามนะคะเขาก็จะมีการบอกคุณภาพอากาศนะคะตอนนี้154ยนะคะซึ่งนุ้นนิกมองว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับแอร์วิช a l ที่แนะนําไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าในแอปนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในพื้นที่ของนุน้งนิกแต่ว่าเขาก็จะเอาคุณภาพอากาศจากพื้นที่ใกล้เคียงมาบอกเรานั่นแหละคะ่ะ ก็จะมีบอกว่าเนี่ยค่าเนี้ยแย่ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศไหมเด็กหรือว่าคนชราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเขาก็จะมีคําแนะนําให้ข้อดีของแอปนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือที่ชอบนะคะเขาสามารถเพิ่มวิดเจ็ตมาใช้งานได้ทั้งที่หน้าจอโฮมแล้วก็ที่หน้าจอล็อกได้เลยค่ะ หน้าจอโฮมนะคะก็จะอย่างที่เห็นเลยอันที่เห็นตอนนี้นะคะเป็นวิดเจ็ตของแอป Air Matters ค่ะแต่ว่าที่หน้าจอล็อกนะคะเดี๋ยวนุนิกพาไปตั้งค่าเผื่อใครที่อยากใช้งานแอปนี้นะคะเราเข้าไปที่การตั้งค่าที่หน้าจอล็อกเราก่อนค่ะเรามาที่หน้าจอล็อกของ iPhone เลยนะคะแล้วเราก็กดเพิ่มวิดเจ็ตนะคะแล้วเราก็มองหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า a i r Matters นะคะ Air Matters เนี่ยก็จะสามารถใช้วิดเจ็ตที่หน้าจอล็อกได้4แบบเลยมีแบบอันเล็กนะคะอัน ประมาณไซส์กลางๆนะคะแต่ละอันเนี่ยก็จะบอกข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันอย่างนุวนนี้เนี่ยจะชอบอันที่2นะคะเขาจะมีการบอกค่า AQI ค่าฝุ่น PM 2.5นะคะมีการบอกอุณหภูมินะคะแล้วก็บอกค่า PM 10ด้วยนะคะซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะคะแล้วก็บอกค่า CO ด้วยค่ะ Air Matters mm ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากให้มีวิดเจตบอกค่าคุณภาพอากาศที่หน้าจอล็อกอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูได้เลยค่ะ สำหรับบน Apple Watch นะคะตรงนี้ก็แนะนำา2แอปเช่นกันก็คือ a i r v i s u a l แล้วก็ Air Matters นะคะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องดาวน์โหลดแอปมาไว้บน Apple Watch ก่อนนะคะทีนี้นะคะ2แอปนี้มันจะดีตรงที่เราสามารถเพิ่มค่า PM 2.5ก็คือดูค่า AQI บนหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch ของเราได้ค่ะหน้าตาของแอปแต่ละอันเนี่ยก็เหมือนอยู่บน iPhone เลยแต่เดี๋ยวนุ้นนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มค่า AQI มาไว้บนหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นะคะเราเข้ามาที่หน้านี้ก่อนแล้วเราก็แตะคางที่หน้าจอ Apple Watch ไว้แล้วเราก็กดแก้ไขค่ะแล้วเราก็แตะที่ตรงนี้เลย ตรงส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็จะมี2ตัวเลือกนะคะที่เราโหลดมาก็คือมี Air Matters กับ Air Visual นะคะส่วน Air Matters เนี่ยเขาจะบอกเฉพาะค่า AQI นะคะแต่ว่า Air Visual เนี่ยเขาจะบอกทางค่า AQI แล้วก็อุณหภูมิในพื้นที่ของเราด้วยค่ะอันนี้ก็ไปเลือกใช้งานกันได้เลยชอบแบบไหนก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ ที่นี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยตั้งค่าคกลไกหน้าปัดนาฬิกามาก่อนอะ่ะอาจจะยังไม่มีตัวเลือกนี้ให้เราใช้นะคะวิธีการตั้งค่าคือให้เราแตะค้างไว้ที่หน้าจอ Apple Watch นะคะแล้วก็กดแก้ไขค่ะแล้วเราปัดหน้าจอไปทางซ้ายสุดเราจะมาเจอกับหน้านกลไกหน้าปัดะคะแล้วส่วนตรงล่างตรงนี้นะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้เป็นแอปไหนคะ่ะ นุ่งนี้แถมให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากให้มีการแสดงผลบนหน้าปัด Apple Watch แบบเต็มแบบ iPhone แบบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะสอนวิธีตั้งค่าง,ง่ายๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือให้เราเข้ามาที่แอป Watch บน iPhone นะคะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกเพิ่มหน้าปัดนาฬิกานะคะในหน้า Face Gallery เนี่ยให้เลือกใช้เป็นแบบ Modular Compact นะคะจะแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่านุงนี้จะลองเลือกแบบนี้ดูเนาะทีนี้เราก็กด Add ไปเลยค่ะ ทีนี้นะคะหน้าปัดเนี้ยมันก็จะมาอยู่ที่ Apple Watch ของเราเนาะทีนี้ให้เราแตะค้างแบบนี้ไว้แล้วเราก็กด Edit หรือว่าทำการแก้ไขนะคะปัดไปทางซ้ายสุดเหมือนเดิมค่ะแล้วแตะที่ตรงนี้นกลไกหน้าปัดนาฬิกานะคะแล้วเราก็หาแอป Air Matter หรือว่า Air Visual นะคะพอเจอแล้วนะคะก็กดใช้งานได้เลยค่ะนี่ทีนี้นะคะมันก็จะสามารถตั้งค่าในแอป Air Matter ได้อีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นุนิคเลือกใช้เป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าจะมีอีก2แบบที่เราสามารถเปลี่ยนได้จากในแอป air matters เลยค่ะมาดูในแอปนะคะเรากดมาที่แดชบอร์ดนะคะเมนูด้านล่างแล้วก็กดที่รูปฟันเฟืองนะคะเราจะเห็นคําว่า apple watch อยู่ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกใช้แบบไหนได้บ้างนะคะก็จะมีแบบ data history นะคะแบบ pollutants นะคะแล้วก็แบบแดชบอร์ดนะคะตอนนี้นุนนิใช้เป็นแบบ p o l l u t a n s อยู่นะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแบบแดชบอร์ดให้ดูแล้วเราก็กดดันนะคะ เรารอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะอัปเดตให้เห็นไหมมันอัปเดตให้เลยก็ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากที่เราจะมีแอปเป็นตัวช่วยแล้วนะคะเราก็น่าจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5ได้หรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราไปข้างนอกที่มีคุณสมบัติกรอง PM 2.5ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ในช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันก่อนนะคะก็แนะนำให้เช็คค่าฝุ่น PM 2.5ก่อนจะออกจากบ้านหรือออกไปทำกิจากรรมกลางแจ้งค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ่งนิ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o d o f f i c i a l ด้วยค่ะนุ่งนิ้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ